ฉันจารุวรรณจารุจินดาค่ะวันนี้ดิฉันจะพาไปรู้จักกับทองม้วนทองมณีของดีขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและก็เป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวของจังหวัดด้วยค่ะทองม้วนทองมณีของดีขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์หลายคนคงเคยได้ลิ้มลองถ้าหากพูดถึงความอร่อยหอมหวานต้องนึกถึงทองม้วนทองมณีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่9ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีทั้งทองม้วนสมุนไพรทองม้วนแห้งและทองม้วนสดโดยเฉพาะทองม้วนสดที่มีส่วนผสมของมะพร้าวที่ให้ความหอมหวานกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของทองม้วนทองมณีและยังมีอีกหลายไส้ที่ได้คิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทองม้วนไส้หมูหยองทองม้วนรสมะขามทองม้วนกะทิและทองม้วนสดไส้มะพร้าวที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและยังเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวอีกด้วยนางฉัตรพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าออกมาแข่งขันได้ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงทองม้วนทองมณีเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานเขามีศักยภาพนะมีการจำหน่ายมีที่จำนวนหนึ่งมีตัวเลขการขายไปยังท้องที่ในดื่นภายในจังหวัดเดียวกันจำนวนหนึ่งนะคะอย่างวันนี้ก็คุยกันหลายหน่วยเริ่มมีละเป็นร้อยเนี่ยก็เขาบอกจะแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยเขาจะสามารถทำให้ทันเพราะว่าของเนี่ยเป็นของสดยกตัวอย่างอย่างทองม้วนสดเนี่ยตัวเด่นก็คือการใช้มะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นมะพร้าวที่อ่อนจริงๆถ้ามะพร้าวแก่เขาก็ไม่ทำอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเราจะช่วยกันอีกตัวนึงก็คืองบประมาณเช่นถ้าเขาจะเพิ่มเครื่องจักรเขาขาดอีก2ตัวคือเครื่องจักรกับแรงงานคนถ้าเครื่องจักรนี่ก็คือให้ทางเกษตรดูในเรื่องของพวกกองทุนวิสาหกิจชุมชนซึ่งสามารถกู้กับธกส.ได้นะคะมีระเบียบกติกาอยู่กับตัวสุดท้ายแรงงานเนี่ยรองก็บอกว่าอาจจะแจ้งทางจัดหางานในส่วนหนึ่งแต่ว่าฝากทางนายกอบต.ในดูแลก็คือให้คนในละแวกนี้ที่ต้องการงานทําไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถถ้าใครว่างอยู่เนี่ยก็มาสมัครที่นี่ได้เขาก็มีใครใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาวันนี้ที่ภาคราชการต่างๆเนี่ยมาช่วยกันจากการพูดคุยกับกลุ่มผลิตทองม้วนทำให้รู้ถึงปัญหาความต้องการซึ่งได้มอบให้หน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนำไปดำเนินการในเรื่องของชื่อสินค้าทองมณีนั้นได้มอบให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการใช้ชื่อลอกเลียนแบบส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ได้มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการและสำหรับด้านการตลาดได้ขอให้ทางภาครัฐช่วยกันอุดหนุนหากมีการประชุมก็ให้ใช้ทองม้วนทองมณีเป็นอาหารว่างนอกจากนี้ยังจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาต่อไปสุภชัยคันสินหาถ่ายภาพมยุรีมีเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานเพื่อเราเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ